สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พบกันเช่นเดิมกับรายการ Good Day นะคะวันนี้มาเติมเสน่ห์ให้กับวันดีๆกับโครงการสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนค่ะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนั้นต่างให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเปิดเวทีหรือว่าเปิดพื้นที่ให้น้องๆหนูๆนั้นได้แสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพต่างๆนะคะผ่านเวทีการประกวดต่างๆค่ะและวันนี้ค่ะรายการ Good Day จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกโครงการนึงนะคะที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมากค่ะนั่นก็คือโครงการประกวดหนังสั้นค่ะเรียกได้ว่านะคะหนังสั้นนั้นเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมนะคะทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างมากค่ะโครงการนี้นะคะจะมีความน่าสนุกแค่ไหนน้องๆหนูๆนั้นจะมีความสามารถมากแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในงานเลยค่ะบริษัททีโฮลดิ้งจำกัดผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิชโชหนึ่งในผู้นำตลาดปลาเส้นและปลาเส้นปรุงรสในเครือบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ TU ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับโครงการประกวดทำหนังโฆษณาฟิชโชพีคสุดใน3โลกเปิดเวทีประกวดหนังโฆษณาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนออกมาผ่านไอเดียสุดเจ๋งภายใต้หัวข้อตัวจริงที่ชัดเจนของวัยรุ่นให้ออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาความยาว30วินาทีเพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 250,000 บาทซึ่งหนังโฆษณาของทีมชนะเลิศก็จะถูกนำไปใช้ในการออกอากาศโทรทัศน์ต่อไปก็โครงการFisher Peak ใน3โลกเนี่ยนะคะจริงๆจะถามว่าเราจะโฆษณาเหมือนแบรนด์ทั่วไปก็ได้แต่เราอยากคิดอะไรที่หักมุมและสร้างสรรค์ให้เด็กมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คิดมาเลยว่าโครงการนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้ใจของเด็กและเราเองจะได้เรียนรู้กับเด็กเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดโครงการว่าการสร้างหนังกับน้องๆเขาว่าจะทำไงได้ก็เลยคิดโครงการนี้ออกมาเยอะมากเลยมากกว่าที่เราคาดการ200กว่าผลงานที่เข้ามาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี่20กว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเลยค่ะคือใบสมัครมาเนี่ยมากกว่าที่เราคาดหมายมากเลยค่ะครับพวกเราทีมลิตูนบอสติไบค์เป็นเพื่อนกันครับมีพอเห็นโครงการมาพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางการฝึกประสบการณ์ไปด้วยได้โจทย์ก็ทำ TVC ครับผมเป็นเวลา30วินาทีให้โจทย์ว่าพีคสุดใน3โลกตัวจริงที่ชัดเจนของวัยรุ่นครับผมว่าถ้าเป็นคนที่เรียนสายทางนี้มาผมว่าโครงการอะไรแบบนี้เป็นบันไดที่ดีที่จะแบบเปิดโอกาสไปสู่การทำงานจริงขอบคุณฟิชโชครับผมที่จัดกิจกรรมให้พวกเรามีเพราะว่าอยู่ในมอเราจะไม่ค่อยได้เห็นงานของมหาลัยอื่นครับผมพอมีงานนี้เราก็เลยได้เห็นงานของพี่น้องต่างมหาลัยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการประกวดหนังสั้นของน้องๆเยาวชนนะคะเรียกได้ว่าทั้งคูทั้งชิคทั้งแนวทั้งเก๋ทั้งเท่หลากหลายสไตล์ค่ะแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะนำมารวมกันเป็นทีมก็ยิ่งได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับน้องๆนะคะในอนาคตที่จะสามารถสร้างผลงานให้เราได้ชมกันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับวันดีๆที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าค่ะมีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมค่ะเช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้ค่ะวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะ